โปเบลลัม um, เปิดตัวศึกครั้งแรกในวันที่12บธันวาคมนี้ที่ดูไบเอ็ดเวิร์ดมามากับคาชิเมโรบัตเลอร์นำทัพในรายการนี้หลังจากที่ประกาศเปิดตัวค่ายโปเบลลัมจนสร้างเสียงฮือฮาให้เราแฟนมวยทั่วโลกโดยล่าสุดริชาร์ดเชฟเฟอร์โปรโมเตอร์จอมเก่ามากประสบการณ์ก็ได้เริ่มเดินหมากอย่างต่อเนื่องแล้ว โดยการประกาศจัดรายการในวันที่12ธันวาคมนี้ที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสสำหรับคู่เอกรายการจะเป็นไฟชิงแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ IBF ระหว่างซันนี่เอ็ดเวิร์ดกับเจสันมาม่าผู้ท้าชิงไฟบังคับของเขาขณะที่คู่รองจะเป็นไฟชิงแชมป์โลกรุ่นเบนตัมเวทของ WBO ระหว่างจอร์เรียวคาซิเมโล กับพอบัตเลอร์ผู้ท้าชิงไฟบังคับอีกคนหนึ่งนอกจากนี้ในรายการจะมีไฟอุ่นเครื่องของนักชกชื่อดังอย่างดอนนี่เนียเต็ดอาร์ซีชาฟและจูโนโคาโลสมทบเข้ามาด้วยแต่ยังไม่มีการยืนยันออกมาว่าแต่และคนจะต้องขึ้นชกกับใครบ้างนั่นเอง